จบมุสาวาทสิกขาบทไปแล้วนะก็มีสิ่งที่ต้องจดจำสำคัญนั่นคือใจความบนสิกขาบทว่าพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือชื่อสิกขาบทนะชื่อสิกขาบทเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจำด้วยนะครับเวลาพูดกันเนี่ยสิกขาบทนั้นน่ะสิกขาบทนี้อะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องนะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องว่าสิกขาบทอะไรนี่คุยตั้งนานก็จำไปว่ามุสาวาทสิกขาบทอย่างเงี้ยนะครับจำชื่อไว้คืออย่างเงี้ยมันจำง่ายแต่บางข้อมันก็จำยากเหมือนกันนะเดี๋ยวเรียนไปจะรู้นะครับมุสาวาทสิกขาบทก็ได้เรื่องการกล่าวทิฏฐิที่รู้อยู่รู้ในขณะอะไรบ้างนะขณะก่อนและขณะกำลังกล่าวทิฏฐินะครับถ้าพลาดกล่าวเท็จไปแล้วมารู้ทีหลังนี่ไม่เป็นประมาณนะเอารู้สำคัญตอนก่อนแล้วก็ตอนพูดอยู่นะครับจะมานำบัตรได้ไหมมี2ข้อหลักๆคือฮะคุณผ่านพูดออกไปนะครับพูดตอนที่2คือพูดผิดคำนะครับจะพูดคำหนึ่งก็พูดอีกคำหนึ่งอย่างเช่นคนพูดไวๆเนี่ยเจอแบบนี้เยอะนะพูดไวๆก็พูดผิดนะครับแล้วเริ่มมีคนจะติดต้นบัญญัตินี่ก็เป็นหลักอยู่แล้วนะสำหรับในสิกขาบทหลายข้อนะครับเราในสิกขาบททั่วไปก็จะมีเรื่องที่คนจริตอยู่ด้วยอยู่แล้วฉะนั้นเราจำข้อที่มันแตกต่างไปเลยก็คือเรื่องการผุนผันพูดออกไปนะครับแล้วมันพลาดหรือว่าการพูดผิดคำองค์มี2ข้อนะครับก็คือองค์มี2ข้อคืออะไรไม่ใช่องค์ประสงค์จะกล่าวต้องใจด้วยเห็นไหมต้องมีใจอยู่ด้วยคือประสงค์จะกล่าวให้มันคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็มีการพยายามทำอย่างนั้นออกไปให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนแบบนั้นนะครับนี่ก็เนี่ยจำมาหลักอย่างเงี้ยนะครับมีอนามบัตรแล้วก็องค์สูตรและสมุดฐานเป็นต้นเนี่ยก็สำหรับการวินิจฉัยได้นะเวลาวินิจฉัยสิกขาบทก็ต้องดูตรงพวกนี้แหละด้วยสมุดฐานเป็นต้นนี่แหละว่าเข้าหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้หลักตรงนี้นะบางทีวินิจฉัยไม่ได้นะยังจำได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเรื่องสมุดฐานที่4 5 6เนี่ยคืออะไรกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตนะครับเป็นกิริยาคือต้องอาบัติได้เพราะมีการกระทำกระทำทางกายหรือวาจาก็ตามเป็นสัญญาวิโมกพ้นจากอาบัติได้เพราะไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาก็ไม่มีอาบัตินะครับข้อนี้สจิตกะคือต้องมีเจตนาประกอบด้วยที่เจตนาจะโกหกโลกวัชชะคือถ้ารู้ว่ากำลังโกหกอยู่จิตอกุศลอย่างเดียวเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมก็คือได้ทั้งกายทั้งวาจาเลยสิครับวันนี้เป็นอกุศลจิตแน่นอนจิตจะโกหกในอกุศลจิตแน่นอนนะครับแล้วก็เวทนาได้ทั้ง3เลยทั้งสุขทุกข์อุเบกขาจำแนกต่างกันเฉยมันจำแนกตามที่เราเรียนไปแล้วไงเรื่องมาติกาวิริชัยคือใช้อะไรเป็นตัวจำแนกสัญญาโมกคือใช้สัญญาเป็นตัวจำแนกสกิตกะคือใช้จิตเป็นตัวจำแนกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอันเดียวกันนะจิตกับสัญญาเขาใช้สับต่างกันเฉยแต่ความหมายคล้ายๆกันเลยจิตสัญญาเจตนาอะไรเงี้ยนะครับมันก็แนวเดียวกันนั่นแหละความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเรียนเรื่องสมุดฐานก่อนนะเนี่ยพวกวานผมสอนแล้วย่อเฉยนะว่าสมุดฐานมี6ใช่ไหมกายวาจากายวาจากายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตท่านจำเลขไว้แล้วเนี่ยมันคู่กัน1คือกาย2คือวาจา3กายวาจา4กายจิต5วาจาจิต6กายวาจาจิตคือเวลาพูดผมจะบอกว่า4 5 6อะไรแบบเนี้ยหรือว่า2หรือว่า3อย่างเงี้ยนะครับต้องรู้ว่ามันคืออะไร2อ่ะทดสอบ5วาจาจิต1หกโอ้โหผ่านยากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมโอ้โหมาถามอะไรง่ายๆท่านเนี่ยยากของจริงแล้วคุณคือให้รู้ว่าในวินัยจริงๆนะคุณเขาไม่มีบอกอย่างนี้หรอกว่า4 5 6อะไรอย่างนี้หรอกเขาบอกอย่างนี้เอระกะโลมัสสมุฏฐานอธินาทานสมุฏฐานปฐมปาราชิกสมุฏฐานครับที่ผมใส่วงเล็บ4 5 6ให้ผมทำให้มันง่ายไงเพราะที่จริงนั้นเราต้องเรียนตรงนี้ก่อนเอ้าเรียนเลยดีกว่านะเวลาเจอจะได้รู้เลยคือสมุดฐานแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสมุดฐานเดียวก็มีสองสมุดฐานก็มีคือหมายถึงว่าสิกขาบทบางข้อเป็นสมุดฐานเดียวสิกขาบทบางข้อเป็นได้สองสมุดฐานสิกขาบทบางข้อเป็นได้สามสมุดฐานบางข้อเป็นได้สี่สมุดฐานบางข้อเป็นได้หกสมุดฐานนะครับที่เป็นสมุดฐานเดียวมีสามอย่างคือปฐมปาราชิกสมุดฐานเดียวคือสมุดฐานที่สี่กายจิตแน่นอนคือปาราชิกข้อที่หนึ่งเนี่ยปฐมปาราชิกเขตเมถุนเนี่ยมันทำทางวาจาไม่ได้เห็นไหมเลยก็เกิดจากกายกับจิตใช่ไหมครับจิตอะไรจิตคิดจะเสพกายคือมีการพยายามให้มรรคจะหลุดมรรคให้มรรคเข้าไปในมรรคอ่ะนะครับฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นสมุฏฐานที่4ใช่ไหมปฐมปาราชิก4กายจิตอันนี้ผมเขียนย่อๆนะปฐมปาราชิก4ก็คือปฐมปาราชิกเกิดจากสมุฏฐานที่4ผมไม่ชอบพูดยาวๆมันย่นเยอะผมก็เลยบอกปฐมปาราชิก4นะครับ
ฉะนั้นถ้าเกิดคุณเรียนสิกขาบทไปเรื่อยๆเจอบอกว่าปฐมภารกิจสมุฏฐานให้รู้ว่าหมายถึงสมุฏฐานที่4นะครับคือเกิดจากกายกับจิตง่ายไหมข้อนี้ง่ายนะครับเพราะมันอันเดียว ครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณไปสอนต่อคุณต้องจำให้ได้เขาเนี่ยบอกปฐมภารกิจสมุฏฐานเมื่อไหร่ให้รู้ว่าหมายถึงเกิดจากสมุฏฐานที่4นะครับกายจิตนะเดี๋ยวว่าต้องจำไปนี่ให้ได้ก่อนไงจำ6อย่างให้ได้ให้แม่นก่อนแล้วถึงจะจำพวกนี้ต่อส่วนอย่างที่สองธรรมเทศนาสมุฏฐานคือสมุฏฐานที่5ครับคือวาจาจิตท่านเทศนาสมุฏฐานเช่นอะไรอ่ะก็เช่นเรื่องนี้ไงแสดงธรรมแก่คนที่เป็นไข้ในเสขีวัดเพียบเลยคือเกิดจากวาจาจิตต้องมีจิตที่จะตรงนั้นด้วยแล้วก็มีการแสดงธรรมออกไปด้วยในการทางวาจานะครับก็เลยเป็นวาจาจิตต่อมาข้อที่3สมนุภาสนาสมุฏฐานนะครับเกิดจากสมุฏฐานที่6คือกายวาจาจิตสมุนุภาสนะเนี่ยก็คือสมุฏฐานเกี่ยวกับสังขารพิเศษข้อท้ายๆอ่ะตั้งแต่อะไรสังขารเพศลงมาครับ41 42 23อ่ะจะเป็นสมนุภาสนะสมุฏฐานต้องมีทั้งกายวาจาจิตนะครับสมุฏฐานเดียวผ่านนะครับจำได้ยังผมจำแบบนี้นะตอนท่องอ่ะปฐมภารกิจ4ธรรมเทศนา5สมนุภาสนะ6เนี่ยจำง่ายมั้ยผมท่องแบบนี้เลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมก็ท่องไปเลยดีกว่าปฐมปราชิก4ธรรมเทศนา5สมนุภาสนะ6ปิดเลยปฐมปราชิก4ธรรมเทศนา5สมนุภาสนะ6ผ่านนะครับ ง่ายไหมสมาธิยากขึ้นมาแล้วนะครับค่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆสอนสมุฏฐานมี5คือเอรกะโลมะ1 4ก็คือหมายถึงเอรกะโลมะสมุฏฐานเนี่ยก็ได้จากสมุฏฐานที่1ก็คือกายอย่างเดียวก็ได้หรือจะสมุฏฐานที่4คือกายจิตก็ได้และการละมัสิกขาบทก็คือข้อเรื่องเอาขนแกะไปเกิน3โยชน์ในโกศิยวัคอ่ะนิจคีอ่ะข้อนี้เป็นทางกายอย่างเดียวก็ได้เป็นทั้งกายทั้งจิตก็ได้นะครับก็เลยเป็น1กับ4ไงปัสสโสธรรมสิกขาบทเรื่องการสอนนุปสัมบันให้ว่าธรรมภาษาบาลีพร้อมกันกับตนนะครับก็เป็นได้ทั้ง2กับ5ก็คือเป็นทั้งวาจาอย่างเดียวก็ได้เป็นทั้งวาจาทั้งจิตก็ได้ฉะนั้นเห็นมั้ยว่าแม้ไม่เจตนาก็โดนนะข้อนี้เช่นยังไงต้องการจะสอนให้ภิกษุว่าทำพร้อมกับตนแต่มีเนนมีโยมมานั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วเขาก็พูดพร้อมกับตัวเองไปด้วยถึงไม่เจตนาก็โดนนะแบบนี้นะครับก็เลยเป็นทั้งวาจาเดียวก็ได้ทั้งวาจาจิตก็ได้วิธีการรู้ว่าสิกขาบทไหนต้องมีเจตนาประกอบด้วยดูตรงนี้ก็คือสิกขาบทที่มีสมุฏฐานที่4 5 6อ่ะเกี่ยวกับจิตแสดงว่าต้องมีเจตนาประกอบด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นสมุฏฐานที่1 2 3เนี่ยเจตนาไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับฉะนั้นถึงไปเอาหลักนี้มาจับหมดไม่ได้นะที่บอกว่าเอาจิตเป็นประมาณอย่างเดียวไม่ได้นะมันนบัตกันเยอะไปหมดเลยนะครับหลายๆข้อที่ไม่เกี่ยวกับเจตนาเสมอไปครับต่อมา3นะครับกฐินสิกขาบทก็ได้ทั้ง3กับ6 3ก็คือกายวาจา6ก็คือกายวาจาจิตกฐินะคือเรื่องการเก็บอจิเดกจีวรไม่เกิน10วันโดยไม่ยอมอธิษฐานไม่ยอมไม่กลับนะทำไมต้องบอกทั้งกายทั้งวาจาอะไรมาเกี่ยวเพราะอะไรเพราะว่าการอธิษฐานเนี่ยได้ทั้งกายทั้งวาจานะคุณอธิษฐานทางกายก็ได้นะลูกคำผ้าใช่ไหมแล้วก็คิดในใจนะครับอธิษฐานทางวาจาคือไม่ต้องจับผ้าแต่ว่าพูดออกไปว่าอิมังจีบาลังปฏิขาและโจรังอธิษฐานมิอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นได้ทั้งกายทั้งวาจาไงแต่ข้อนี้เป็นอกิริยะนะเป็นอกิริยะสมุฏฐานเกิดเพราะไม่กระทำไม่กระทำทางกายหรือวาจานะครับไม่คือไม่กระทำการไร้ฐานหรือพิกัดทางกายหรือวาจาต้องครับต้องเขาไม่กระทำก็จะแบ่งเป็นบทกิริยาตรงนั้นอีกที่จริงแล้วแต่ตอนผมสอนใหม่ผมไม่ต้องให้เข้าใจกันเลยนะคุณคือเอาความจำไปเลยอะตรงเนี้ยเอาความจำไปเลยให้รู้ว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้ปุ๊บคือหมายถึงอะไรก็ใช้ได้แล้วเพราะเดี๋ยวเราเรียนแต่ละสิกขาบทอีกทีอยู่แล้วนะครับก็จำไปเลยว่าเจอกฐินะมาถึง3กับ6อย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับนี่ผมพูดได้ย่อนะถ้าเจอจริงก็จะบอกว่ากฐินะสมุฏฐานอย่างนี้นะผมครับถ้าผมจะพยายามทวนให้แล้วกันแต่ในหนังสือผมเนี่ยผมกลัวลืมผมเลยชอบวงเล็บไปให้เอรกะโลมะสมุฏฐานวงเล็บ1 4คุณกลัวลืมไงชัยสัทธาสมุฏฐานครับวันนี้จะเกี่ยวเรื่องการชักชวนพวกโจรกองคาราวานโจรเดินทางไกลร่วมกันนะครับนี่จะได้เรียนข้างหน้านั้นในปัจจิตินี่เองนะครับก็เกิดจากสมุฏฐานที่4กับ6ก็คืออะไรกายจิตหรือกายวาจาจิต
ต้องการชักชวนกันเนี่ยทางร่างกายก็ได้นะครับหรือทั้งกายทั้งวาจาก็ได้นะแต่ทางวาจาอย่างเดียวไม่ได้นะคุณเพราะอะไรเพราะมันต้องมีการเดินทางด้วยกันด้วยฉะนั้นจึงเป็นข้อห้าไปนี่ไงจะมีแค่กายจิตหรือกายวาจาจิตเห็นไหมครับเพราะการมันต้องมีการเดินทางร่วมกันด้วยไม่ใช่เป็นนวัตเพราะชักชวนอย่างเดียวนะชักชวนไปทุกกฎไปก่อนเป็นนวัตปฏิจจีจริงๆตอนเดินทางครับส่วนข้อ5โยนิพุทธาปนสิกขาบทอันนี้เกี่ยวกับของภิกษุณีเขานะของภิกษุไม่มีนะครับไม่ต้องอธิบายหรอกข้อนี้จำไว้อย่างนี้ก็พอแล้วว่าเกิดจากสมุทฐานที่5กับ6 5คือวาจาจิต6คือกายวาจาจิตนะครับจำได้ยังพอสมุทฐานมี5เอรกะโลมะ1 4ปัสสโสธัมมะ2 5กฐินะ3 6เทยสัทธะ4 6โยนิพุทธาปนะ5 61 4 2 5 3 6 4 6 5 6ปิดเอรกะโลมะ1 4อะไรต่อปัสสโสธัมมะ2 5กฐินะ3 6ทยสัทธะ4 6จุลิกุถาปนะ5 6ทวนใหม่อันแรกเอรกะโลมะ1 4อันที่2ปัสสโสธัมมะ2 5อันที่3กฐินะ3 6อันที่4เทยสัทธะ4 6อันที่5โจริวุฒาปนะ5 6นะครับย้ำอันแต่แรกใหม่สมุฏฐานเดียวมี3นะครับปราชิก4ธรรมเทศนา5สัมมุขาสนะ6สมุฏฐาน2มี5คือเอตกะโลมะ1 4ปัสสโสธัมมะ2 5กฐินะ3 6เทยสัทธะ4 6โจริวุฒาปนะ5 6ผ่านนะครับเดี๋ยวลืมเนี่ยจดได้ยังจดดิเอ้าเนี่ยจะไปโหพี่จะทำในห้องจังหวะอย่างนี้จดไว้หน่อยเอ้าข้อ5คืออะไรจดนิพพานปัญหามันสิครับบทกับภิกษุณีเราเลยไม่อยากอธิบายตัวนี้ไงหมายถึงย่อคืออะไรก็เกิดจากนี่ไง5 6อวาจาจิตกับกายวาจาจิตไงเปิดดูก็ได้ไม่ยากหรอกเนี่ยผมอธิบายสิครับบทแต่ละข้ออย่างย่อไว้ในเรื่องนี้มีพังคโพธินีทั้งของภิกษุณีเลยอยู่ในสังฆาธิเศษของภิกษุณีนะครับบวชให้สตรีที่เป็นโจรเป็นนักโทษประหารโดยไม่บอกแก่พระราชาสงฆ์คณะสมาคมหรือกลุ่มชนให้ทราบเว้นไว้แต่เป็นสตรีที่สมควรมันเป็นอย่างกาลิเศษบอกว่าเกิดจากวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตใช่ไหมสมุทฐานได้จำได้ยังอ่ะปฐมปราชิก4ธรรมเทศนา5สมณุภาสนะ6จำได้ยังอันนี้จำได้นะต่อมาสมุทฐาน2อ่ะ5เนี่ยเอรกะโลมะ1 4ปัสสโสธัมมะ2 5กฐินะ3 6ทยสัทธา4 6จุลิพุทธาปนะ5 6ทดสอบสมุทฐานเดียว3นะครับปฐมปราชิก4ธรรมเทศนา5สัมมุปาสนะ6นะครับสมุทฐาน2มี5คือเอรกะโลมะ1 4ปัสสโสธัมมะ2 5กฐินะ3 6ทยสัทธา4 6จุลิพุทธาปนะ5 6สมุทฐาน3ครับก็จะสารสมุทฐานมี2คือภูตาโลจนะ1 2 3อจินาทานะ4 5 6นี่ไงจำง่ายไหมคือถ้าเป็นภูตาโลจนะสมุทฐานเนี่ยไม่มีจิตประกอบด้วยเลยภูตาโลจนะคือเรื่องอะไรไม่ใช่การบอกคุณธรรมที่มีจริงนะครับคือการบอกคุณธรรมที่มีจริงเนี่ยเป็นระบบปฏิตีนะคือปกติแล้วถ้าเกิดบอกคุณธรรมที่ไม่มีจริงในตนน่ะเป็นปาราชิกใช่ไหมแต่ถ้าบอกคุณธรรมที่มีจริงแก่ในตนแก่อนุปสัมบันอันนี้เป็นปาจิตตีนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีจิตประกอบนะครับเกิดจากกายวาจาแล้วก็กายวาจา1 2 3ข้อ2คืออธินาทานะเกิดจากกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตอธินาทานะสมุทฐานจะเจอเยอะมากเห็นไหมที่เราเรียนไปก็เจอเท่านี้ไปเพราะมันเยอะเกิดจากกายจิตวาจาจิตหรือกายวาจาจิตนะครับจำได้ไหมภูตารจนะ1 2 3อธินาทานะ4 5 6โอ้โหจำง่ายเอาปิดเลยภูตารจนะ1 2 3อธินาทานะ4 5 6นะครับทวนตัวแรกใหม่สมุฏฐานเดียวปฐมปราชิก4ธรรมเทศนา5สัมมนุภาสนะ6สมุฏฐาน2เอรกะโลมะ1 4ปัสโสธัมมะ2 5กฐินะ3 6ทยสัทธะ4 6โจริพุทธาปนะ5 6สมุทฐาน3มี2ป
ภูตารจนะ1 2 3อธินาทานะ4 5 6ที่ทำให้ดูเนี่ยคือวิธีการท่องหนังสือนะท่านท่องหนังสือท่านจะไปท่องแบบนี้นะครับท่อง1ได้ท่อง2ท่อง2ได้ท่อง3ท่อง3ได้ท่อง4ท่านต้องมีการทวนท่อง1ได้ท่อง2ท่อง2ได้ท่อง1 2ท่อง1 2คล่องปุ๊บท่อง3ท่อง3คล่องปุ๊บท่อง1 2 3นี่ว่าท่องแบบลูกโซ่ปาติโมกก็เหมือนกันท่องปาติโมกอ่ะอย่าไปท่องแยกกันแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็ไม่สนใจข้ออื่นที่ผ่านมาแล้วเพราะจะเป็นอย่างนี้คือบางคนท่องไปแล้วถวนไม่ได้นะครับท่องข้อไหนข้อใครข้อมันไปแล้วก็ไม่จอมทวนอันเก่ามาก่อนนะเดี๋ยวท่องเชื่อแบบนี้เรื่อยอ่ะพอผ่านไปนะครับภูตจนะ1 2 3อธินาทานะ4 5 6จริงๆไม่อ่านอธินาทานหรอกผมเขียนอย่างเงี้ยแต่ผมอ่านอธินาทานะเพราะมันจะได้เข้ากันตรงนี้ไงอ่ะเหมือนกันต่อมาสีสมุทฐานมี2ครับอัฏฐานะปึ๊บ1ปึ๊บอ่ะอัฏฐานะ1 3 4 6อนนุญญาตะ2 3 5 6ผมต้องอธิบายสีขาวก่อนเนาะคือมันจำชื่อไปก่อนเดี๋ยวเรียนไปค่อยอธิบายอัฏฐานะ1 3 4 6 1คือกาย3คือ3คือกายวาจา4กายจิต6คือกายวาจาจิตนะครับอนุญญาตะ2 3 6 2คือวาจา3คือกายวาจา5วาจาจิต6กายวาจาจิตนะครับจำยากขึ้นด้วยเนี่ยอาทานะ1 3 4 6อนุญญาตะ2 3 5 6สัก3รอบอาทานะ1 3 4 6อนุญญาตะ2 3 5 6อาทานะ1 3 4 6อนุญญาตะ2 3 5 61 3 4 6 2 3 5 6 1 3 4 6 2 3 5 6อัฏฐานะ1 3 4 6อนุญญาตะ2 3 5 6ปิดอ่ะสีสมุทฐานมี2คืออัฏฐานะ1 3 4 6อนุญญาตะ2 3 5 6นะครับผ่าน อะไรเดี๋ยวชวนท่องกันเองแล้วกันพจนสมุทฐานมีแค่ข้อเดียวคือสัญญาติตาคือทั้ง6สมุดทานเลยไม่ต้องท่องแล้วนี่ผมเขียนด้วยกันแต่1 2 3 4 5 6จริงๆต้องท่องหรอกว่ามันรู้อยู่แล้วทั้ง6นะครับไม่ใช่ชื่อสมุดทานมีอันเดียวคือถ้าเกิดสิครับบทไหนเป็นได้ทั้ง6สมุดทานท่านจะบอกว่าสัญญาติตาสมุดทานให้รู้ว่าสัญญาติตาสมุดทานคือเกิดได้ทั้ง6สมุดทานเลยคือได้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งกายวาจาทั้งกายจิตวาจาจิตหรือกายวาจาจิตเช่นเดียวกับข้อสัญญาติตาไงก็สัญญาณิตาเนี่ยแม้ไม่มีเจตนาก็ตามนะคุณถ้าเป็นการทำนั้นเป็นการชักสื่ออะโดนหมดแล้วเป็นทั้งกายทั้งวาจาด้วยไหมเพราะชักสื่อทางกายก็ได้นะไม่ต้องวาจาประกอบด้วยก็ได้นะทำไม้ทำมืออย่างใช่ไหมนะครับก็เลยสัญญาณิตาสมุทฐานข้อชักสื่อเลยเป็นได้ทั้ง6สมุทฐานเลยเอาแล้วทบทวนแต่แรกนะครับ ไอ้ทวนนี้หน่อยเนี่ยมันยากหน่อยนั่นเนี่ย1 3 4 6 2 3 5 6นะปิดดูนะครับสมุฏฐานนะไล่ดูนะสมุฏฐานเดียวมี3คือปฐมปาราชิก4ธรรมเทศนา5สามนุปาสนะ6ส่วนสมุฏฐานมี5คือเอลกะโลมะ1 4ปัตตโสธรรมะ2 5กทินะ3 6เถยสัทธะ4 6จริวุฒาบนะ5 6สามสมุฏฐานมี2คือภูตารจนะ1 2 3อธินาทานะ4 5 6 สี่สมุฏฐานมี2คืออัฏฐานะ1 3 4 6อนนุญญาตะ2 3 5 6นะครับ6สมุฏฐานมี1คือสัญจริตะนะครับเนี่ยมันที่น่าจะจำไม่ได้แล้วเนี่ยข้อ4สมุฏฐานเนี่ย1 3 4 6กับ2 3 5 6นะครับจำชื่อข้างหน้าอยู่นะถ้าเราเจอคำว่าอนันตุญญาตาสมุฏฐานเมื่อไรให้รู้ว่าเราเกิดจากสมุฏฐานที่2 3 5 6นะครับเลยบอกว่าท่องให้มันคล่องปากไปเลยคือเจอคำนี้ปุ๊บพุ๊บขึ้นมาเลยนะครับจำหัวข้อไปก่อนสมุฏฐานเดียว3สมุฏ2สมุฏฐาน5 3สมุฏฐาน2 4สมุฏฐาน2 6สมุฏฐาน1เดี๋ยวจะได้รู้ว่าต้องไล่เท่าไหร่ถ้าเกิดจำไม่ได้2สมุฏฐานกี่อย่างนี่ก็เสร็จแล้วผ่านไปนะครับที่ผมถือว่าสอนเสริมให้นะประมาณนะครับขึ้นข้อต่อไปแล้วนะครับจบมุสาวาทสิกขาบทไปแล้ว
ปัญจตีมุสาวาทวรรคข้อที่2นะครับชื่อว่าโอมัสสวาทสิกขาบทครับว่าด้วยการด่าภิกษุปฏิโมกข์ก็มีหัวข้อว่าโอมัสสวาเทปาจิตติยังนะครับเพราะการกล่าวเสียดแทงต้องบอกปัญจตีคือโอมัสสวาถ้าแปลตามศัพท์ก็ว่าเสียดแทงทิ่มแทงเสียดแทงทำร้ายนะครับก็หมายถึงการด่าต้องบัญญัติในสิกขาบทนี้เนี่ยเกิดจากผู้ภิกษุจัมปคีนะครับท่านไปทะเลาะกับผู้ภิกษุผู้มีศีลดีงามก็ไปกล่าวเสียดแทงผู้มีศีลดีงามทั้งด่าทั้งสบประมาทด้วยชาติบ้างด้วยชื่อบ้างด้วยตระกูลบ้างด้วยการงานบ้างด้วยศิลปะบ้างด้วยโลกบ้างด้วยรูปลักษณ์บ้างด้วยกิเลสบ้างด้วยอาบัติบ้างด้วยคำด่าที่หยาบบ้างคือสิ่งนี้เป็นคำที่ใช้ด่ากันสมัยก่อนด่าด้วยเรื่องอะไรบ้างด้วยชาติด้วยชื่อด้วยชาติก็เช่นชาติกษัตริย์ชาติพราหมณ์ชาติอะไรพวกนี้นะมันด่าได้หมดแหละชื่อเงี้ยล้อเลียนชื่อกันน่ะแต่ตัวนี้คือเป็นการตั้งใจจะด่านะครับโทสะเลยไม่ใช่แค่จะล้อเลียนจะด่าเลยครับด้วยตระกูลด้วยการงานเห็นไหมศิลปะโลกต่างๆนะครับแล้วก็ต้องอย่างที่อย่างนี้นะครับเนี่ยไปด่ากันเลยเรื่องพวกนี้พระเจ้าก็มีการอยากศึกษาบทนี้ขึ้นมานะครับเรื่องการด่าภิกษุอื่นต้องบาปปฏิตีนะที่ปฏิตีตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นการด่าภิกษุเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นนันด่าเนนด่าโยมเนี่ยอาบัติจะเบาลงมานะเราค่อยเรียนตามดับนะครับพึงทราบได้ใช้ในศึกษาบทที่2ดังต่อไปนี้คำว่าโอมัสสวาเทแปลว่าในเพราะเหมือนกันนะเป็นนิมิตสัตตมีนะครับอธิบายตรงนี้ไปแล้วในศึกษาบทข้อก่อนเพราะการกล่าวเสียดแทงอธิบายว่าเพราะการกล่าวคำด่าโดยไม่ได้อ้างเหตุอื่นคือด่าตรงๆในหลายสิกขาบทจะมีคำว่าอนัญญาปเทสะอนัญญาปเทสะคำว่าอปเทสะก็คือการอ้างมีนะอยู่หน้าคือไม่ได้อ้างนะครับไม่ได้อ้างเหตุอื่นก็คือตรงๆสำนวนบาลีคำนี้แปลว่าตรงๆถ้าเกิดจะแปลง่ายนะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักสำนวนเราจะงงว่าไม่ได้อ้างเหตุอื่นมันคืออะไรครับคือตรงนี้คุณถ้าเป็นการด่าอ้อมๆไม่เป็นอาบัติในข้อนี้นะคนนี้คือต้องตรงๆเลยนะอธิบายว่าเพราะการกล่าวคำด่าโดยไม่ได้อ้างเหตุอื่นคือด่าตรงๆอ่ะนะด้วยวาจาใดวาจาหนึ่งหรือด้วยสัญญาณมือชัดเจนนะฉะนั้นข้อนี้คล้ายๆข้อก่อนเลยกายก็ได้วาจาก็ได้ครับด่าได้กายก็ได้นะซึ่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งต้องอาบัติปาราชิกหรือไม่ต้องก็ตามด้วยเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่จริงหรือไม่จริงก็ตามคือตอนนี้ก็จะสื่อว่าคนที่เราไปด่าเขาเนี่ยด่าอะไรด่าซึ่งใครไงเขาจะเป็นปาราชิกหรือเปล่าไม่เป็นอรหันต์นะคุณนะครับถึงแม้ภิกษุนั้นเป็นปาราชิกไปแล้วนะถ้าเราด่าเขาเนี่ยก็เป็นอาบัติในข้อนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องที่เราด่านั้นน่ะจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรุปคือถึงจะจริงก็ห้ามด่าครับถึงจะจริงก็ผิดจริงก็ห้ามด่าต้องพูดโดยการตักเตือนสั่งสอนน่ะพูดได้แต่ไม่ใช่การด่าถูกไหมมันไม่เหมือนกันนะการสั่งสอนและการด่าเนี่ยตักเตือนท่านสอนคือการพูดถึงการกระทำสิ่งนั้นๆว่ามันไม่ดียังไงใช่ไหมแต่ถ้าด่าเนี่ยคือด่าเขาเลยอ่ะไอ้ควายไอ้โง่ไอ้อะไรแบบนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะด่าอะไรบ้างเขาบอกว่าบรรดาชาติกำเนิดชื่อตระกูลหน้าที่การงานศิลปวิทยาโรครูปลักษณ์กิเลสอาบัติและคำด่าต้องอาบัติปฏิตีครับอันนี้อธิบายใจความครบแล้วสิครับวันนี้ตัวนี้จำให้แน่นนะรายละเอียดตัวเนี้ยท่านสรุปให้เราแล้วนะครับว่าลักษณะยังไงถึงจะเป็นอาบัติในข้อนี้นะอธิบายในฎีกาก่อนคำว่าเพราะการกล่าวเสียแทงนี้เนี่ยได้แก่เพราะการกล่าวคำด่าและคำติเตียนแต่ว่าเหตุที่คำนั้นไม่ใช่คำที่สบายหูไม่ใช่คำที่สบายใจเพราะฉะนั้นคำนั้นจึงเป็นเครื่องเสียแทงหูและใจฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะการกล่าวเสียแทงนี่ผมแปลตามศัพท์ให้ฟังเลยนะวิชนะเลยเขาใช้คำนี้เลยคำที่เสียแทงเพราะคำด่าเป็นคำที่เสียดแทงหูและใจเหมือนแทงหูเลยนะก็มีคำพูดเปรียบเทียบคู่กันอย่างนี้นะเคยฟังเรื่องนี้ไหมเรื่องหอกคือปากอ่ะนั่นแหละมาคู่กับตรงนี้เลยเขาบอกว่าปากเวลาพูดว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนกับหอกนะหอกทิ่มแทงทิ่มแทงอะไรทิ่มแทงหูคนอื่นเขาแล้วก็ทิ่มแทงใจเขาด้วยนะครับเนี่ยโอวิชนะเจ้าวัจเนเนี่ยทิ่มแทงนะครับหมายถึงเพราะการกล่าวกระทบชาติเป็นต้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าชาตินามเป็นต้นนะครับชาติก็ชาติเนี่ยนามก็ชื่อนะครับอธิบายทีละข้อที่ชื่อว่าชาติได้แก่ชาติกำเนิดสูงมีชาติพราหมณ์เป็นต้นและชาติกำเนิดต่ำมีชาติจันทานเป็นต้นมีชาติกำเนิดสูงก็ใช้ด่าได้เหมือนกันนะคุณแต่ประชดไงแค่เน้นเสียงต่างกันเนี่ยความหมายเปลี่ยนแล้วนะ
พูดเฉยๆมันก็อย่างหนึ่งมันเน้นเสียงตอนท้ายนิดนึงกลายเป็นคำกระแนกกระแหนขึ้นมาทันทีเลยนะครับที่ชื่อว่าชื่อเนี่ยด่าด้วยชื่อเป็นยังไงก็คือชื่อที่ต่ำมีชื่อว่าอวกันนะแปลว่าหมายหูลู่นะเป็นต้นแล้วชื่อที่สูงมีชื่อว่าพุทธลักขิตะใช่ไหมพุทธลักษาเป็นต้นชื่อนี้ก็มีแบ่งชื่อสูงชื่อต่ำเหมือนกันนะชื่อสูงก็เช่นเนี่ยพุทธลักขิตะคำว่าลักขิตะน่ะชื่อสูงนะครับถ้าชื่อต่ำๆก็เช่นชื่อนายหูลู่นี่ชื่อของอินเดียเขานะอวะว่าต่ำหรือว่าตกกันนะก็หูไงเออนั่นแหละชื่อที่ไม่ดีอ่ะในชาดกก็มีเรื่องชื่อนายกัลกันนีอ่ะชื่อกับชื่อไม่ดีที่ชื่อว่าตระกูลด่าได้ตระกูลเป็นยังไงก็คือแต่แก่ตระกูลชั้นต่ำมีตระกูลโกศิยะเป็นต้นและตระกูลชั้นสูงมีตระกูลโคตมะเป็นต้นเนี่ยพระเจ้าเกิดจากตระกูลชั้นสูงนะครับโคตมะที่ชื่อว่าหน้าที่การงานนะครับได้แก่หน้าที่การงานชั้นต่ำมีงานทิ้งกุจจาระเป็นต้นและหน้าที่การงานชั้นสูงมีกสิกรรมและการค้าเป็นต้นแต่เนี้ยแตกต่างจากปัจจุบันบ้างเนี่ยสมัยก่อนกสิกรรมเนี่ยเป็นการงานชั้นสูงนะกสิกรรมต่างๆอ่ะทำนาเนี่ยของคนรวยก็ทำนะคนชั้นสูงทำครับการค้าเนี่ยนะครับชั้นต่ำชั้นต่ำที่ชื่อว่าศิลปวิทยานะครับได้แก่ศิลปวิทยาชั้นต่ำมีวิชาช่างจักสานเป็นต้นและศิลปวิทยาชั้นสูงมีวิชานับคำจากคำนวณเป็นต้นเขาแบ่งอย่างนี้นะครับชั้นสูงชั้นต่ำครับเรื่องโลกเป็นไงครับนี่โลกไม่ทุกอย่างจะเป็นโลกชั้นต่ำทั้งนั้นโลกชั้นสูงไม่มีมีชั้นต่ำทั้งหมดนะครับอีกในหนึ่งถึงทราบว่าโรคเบาหวานจะเป็นโรคชั้นสูงโรคที่เหลือเป็นโรคชั้นต่ำเออนี่พอนึกออกกันนะโรคเบาหวานคล้ายเรื่องโรคคนรวยเปล่าคนเบียจะกินจะเป็นโรคนี้ได้วันนี้เปล่านะครับโรคชั้นสูงนะครับที่ชื่อว่ารูปลักษณ์นะครับด่าด้วยเรื่องรูปลักษณ์เป็นยังไงก็คือได้แก่รูปลักษณ์ชั้นต่ำมีสูงเกินไปเป็นต้นและรูปลักษณ์ชั้นสูงมีไม่สูงเกินไปเป็นต้นเป็นต้นนั้นไปไปเลยสูงเกินไปเตี้ยเกินไปดำเกินไปขาวเกินไปอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเกิดมันเกินไปอ่ะก็คือว่าต่ำถ้ามันพอดีก็คือว่าดีนะครับที่ชื่อว่ากิเลสได้แก่กิเลสมีราคาเป็นต้นแม้ทุกอย่างกิเลสไม่มีการแบ่งชั้นสูงชั้นต่ำกิเลสก็คือทั้งหมดอ่ะไอ้ด่าด้วยกิเลสด่ายังไงอ่ะด่าด้วยกิเลสไอ้คนมีราคะมากไอ้คนตัณหากับเออน่าจะได้นะยืนนะเดี๋ยวก่อนหาตัวอย่างให้ดูก่อนในนี้มีในพระบาลีเนี่ยเขามียกตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับคำหนาเช่นอะไรด่าด้วยกิเลสเช่นว่าท่านเนี่ยถูกราคะท่านเป็นผู้ถูกราคะกุมรุมท่านเป็นผู้ถูกโทสะกุมรุมท่านผู้ถูกโมหะกุมรุมเนี่ยทำด่าด้วยกิเลสก็ที่เราแปลกันก็ใช้ได้ไอ้ราคะนะไอ้หื่นอะไรเนี่ยก็ตรงกันนี่แหละนะครับเป็นปัจจิตีทุกๆคำพูดนะครับไม่ได้นะแม้แต่จริงก็ห้ามด่านะครับอ๋อก็ไม่เป็นไรจะต้องต่อจะนาจะด่าด้วยแล้วต้องมีผู้ฟังด้วยนะด่าได้ร้อยไม่เป็นอันบัตในข้อนี้นะครับด่าได้ร้อยไม่มีใครฟังไม่เกี่ยวนะต้องด่าให้มีคนฟังด้วยแล้วคนฟังก็เหมือนพิสูจน์ด้วยครับด่าตัวเองไม่เป็นไรอาตมาที่ชื่อว่าอาบัตคือผมแปลอาบัตทับศัพท์อาทีแล้วคืออาบัตตรงเนี้ยมี2ในถ้าอาบัตชั้นสูงหมายถึงการคอมเมนต์โสดาบันเป็นต้นแต่ถ้าเกิดชั้นต่ำหมายถึงอาบัตปาราชิกเป็นต้นใช่แต่การบรรลุหรือว่าการต้องผมเลยทับศัพท์ว่าอาบัตไปเลยไงอาบัตหน้าประทาธาตุในกติปัจจัยอะนะครับเดี๋ยวก่อนนะด่าเรื่องโสดาบันเป็นต้นแล้วมันจะเป็นด่าไงเรื่องท่านเป็นพระโสดาบันโสดาบันโนสีติพนติย่อมกล่าวว่าท่านเป็นพระโสดาบันแต่เป็นคำด่าโอ้ด่าประชดเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับด่าประชดเออผมเคยเจอลักษณะแบบนี้เยอะเหมือนกันนะเราสอนวินัยสอนอะไรไปเนี่ยท่านพระอรหันต์นักศีอะไรเนี่ยพูดแบบประชดอ่ะเหมือนว่าทำเก่งเป็นดีนักศีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยพูดในแนวบรรลุแล้วสิอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ได้จะชมจริงๆการจะด่านะครับใช่ใช่ใช่ครับครับเนี่ยคือยกตัวอย่างอย่างนี้เลยในพระบาลีนะครับโสดาบันโนสีติส่วนด่าเรื่องปาราชิกเป็นต้นก็ชัดแล้วนะครับท่านเป็นปาราชิกท่านเป็นอะไรเอ้ยแต่แปลกใจไหมตรงนี้ทำไมไม่เป็นเรื่องการใส่ร้ายสื่อเรื่องปาราชิกไม่มีมูลเป็นต้น
เพราะตอนนี้คือเจตนาจะด่าไงไม่ได้เจตนาจะใส่ร้ายมันต้องดูเจตนาด้วยนะครับตอนนี้คือเจตนาจะด่านะประมาณที่ชื่อว่าคำด่าด่าด้วยคำด่าเป็นยังไงคำด่าก็แบ่งเป็นสองอย่างอีกคำด่าที่ต่ำกับคำด่าที่สูงเช่นด่าว่าเจ้าเป็นอูดด่าว่าเจ้าเป็นคนฉลาดเป็นต้นประชดประชันอ่ะบัณฑิตเนี่ยเจ้าบัณฑิตอะไรพวกนี้นะครับด่าประชดประชันเนี่ยใครต้องการดูรายละเอียดนะในวิดีโออ่ะท่านยกตัวอย่างเต็มไปหมดเลยคำด่ามีหลายบ้านนะครับคือแค่สักแต่ว่าคำพูดเนี่ยมันไม่ถึงโกรธได้หรอกมันต้องมีสำเนียงมีเสียงมีอะไรที่มันสถานการณ์เกี่ยวข้องด้วยที่มันทำให้ด้วยนะถ้าไอ้กระหัวเราก็ทุพภาษิตไงให้รู้ว่าทุพภาษิตลักษณะเดียวกับเรื่องนี้เลยวิธีการวิจัยคล้ายๆกันเลยต่างแค่จิตพูดแบบเดียวกันเป๊ะเนี่ยแบบหนึ่งเงินทุพภาษิตแบบหนึ่งเงินปาจิตตีนะครับทุพภาษิตถ้าเจตนาจะล้อเลียนเป็นทุพภาษิตถ้าเจตนาเป็นโทสะเป็นโกรธเนี่ยจะเป็นปาจิตตีวินิจฉัยแบบเดียวกันเนี่ยแบบนี้เลยคำด่าเหมือนกันเป๊ะเลยครับตอนนั้นรู้จิตตัวเองนะถ้าเกิดพูดไปอ่ะจิตคิดยังไงนะครับโกรธเขาหรือว่าล้อเล่นเฉยสิกขาบทนี้พระผู้มีภาคทรงปรารภพระภิกษุฉัพพัคคีทรงบัญญัติไว้ในพระเรื่องการเสียดแทงในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าได้ฟังไปแล้วตอนบัญญัติอ่ะไปกล่าวว่าร้ายผู้มีศีลนะครับสิกขาบทนี้จัดเป็นสาธารณบัญญัติเป็นอนันตติกะทดสอบความจำสาธารณบัญญัติคืออะไรนะถ้าพิสูจน์ด่าก็เป็นปัจจิตีพิสูจน์ด่าก็ปัจจิตีเหมือนกันนะครับเป็นอนันติกะคือยังไงสั่งให้คนอื่นด่าเราไม่เป็นอาบัติในข้อนี้นะครับทันไหมจำได้อยู่ไหมอนันติกะกับสันติกะถ้าสันติกะคือทำเองก็โดนสั่งก็โดนถ้าอนันติกะคือทำโดนสั่งไม่โดนแต่สั่งให้พิสูจน์อื่นไปด่าพิสูจน์อื่นนะครับเราไม่เป็นอาบัติในข้อนี้แต่เป็นอาบัติทุกกฎเพราะใช้ทำสิ่งที่สมควรได้นะครับต้องด่าพระอีกเหมือนกันนะอาจารย์งั้นก็ต้องด่าพระอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวดูต่อนี่จะได้ข่าวบาดเนี่ยดูต่อนี่ครับเนี่ยเมื่อด่าโดยอ้อมด้วยอกุศลวัตถุสิบเหล่านั้นนั่นแหละโดยในว่าในที่นี้มีคนจันทานบางคนอยู่เป็นต้นเนี่ยเรียกว่าโดยอ้อมในห้องนี้มีคนจันทานบางคนอยู่ต้องมาประทุกฎครับแบบนี้ปารภพิสูจน์จะแหละแต่ว่าไม่พูดตรงๆว่าใครเนี่ยว่าโดยอ้อมนะครับทุกกฎนะเมื่อด่าเรื่องกฎที่พ้นจากพระบาลีมีคำว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นนักล้วงกระเป๋าเป็นต้นเป็นอาบัติทุกกฎถ้ามันไม่ตรงแบบอย่างน้อยต้องเป็นทุกกฎนะครับยังไงก็โดนถ้าเป็นการด่านะถึงไม่ตรงแบบก็ต้องเป็นทุกกฎเป็นอย่างน้อยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดท่านถามมาเมื่อกี้เรื่องไปตายทราบอะไรอย่างยังไงก็ต้องทุกกฎเป็นอย่างน้อยนะยังไงหลักสิ่งของไม่มีอาบัติสักตัวอ้าวก็อย่างนี้นะครับเนี่ยได้หลักแล้วเนี่ยเห็นไหมบางทีที่เราสงสัยกันเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองเนี่ยเมื่อด่านุปสัมบันด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องบัตรทุกกฎครับเพราะว่าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออะไรคือจะโดยตรงก็ตามหรืออ้อมก็ตามถ้าไปด่านุปสัมบันเป็นทุกกฎทั้งหมดนะครับชัดเจนนะงั้นด่าแม่ชีด่าเนนอะไรเนี่ยนะทุกกฎนะครับก็อ้าวข้อนี้จะเรียนมาแล้วเนี่ยกายหรือวาจาเขาเนี่ยการพิมพ์ลงไปเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวจีกรรมที่เกิดทางกายทวารหรือเปล่าพูดวจีกรรมที่เป็นที่เผยทางกายทวารนะครับแต่ก็ต้องนับว่าเป็นกายอะไรถ้าเกิดจะนับตามตรงนี้นะอันหนึ่งในสิกขาบทนี้แม้ภิกษุณีก็ถึงการนับเป็นอนุปสัมบันด้วยฉะนั้นด่าภิกษุณีเป็นทุกกฎนะครับตรงนี้ต้องย้ำตรงนี้ไว้เพราะอะไรเพราะแต่ละข้อไม่เหมือนกันนะคุณฟังสิกขาบทอ่ะมันสิกขาบทภิกษุณีจะเป็นอุปสัมบันมันจะเขาบอกพิทุนีจะเป็นอนุปสัมบันส่วนในข้อนี้พิทุนีจะเป็นอนุปสัมบันครับครับก็เป็นทุพภาษิตเดี๋ยวเรียนต่อไปข้างหน้าจะพูดอยู่นี่ไงดูนี่เมื่อไม่ต้องการจะด่ากล่าวเพราะต้องการจะล้อเล่นอย่างเดียวต้องอาบัติทุพภาษิตทุกกรณีทุกกรณีคืออะไรอธิบายฟังนี่ไงเพราะว่าต้องการจะล้อเล่นคืออะไรครับคือต้องการจะให้คนหัวเราะจะเล่นจะหัวเราะนี่ว่าต้องการจะล้อเล่นนะครับคำว่าทุกกรณีคืออะไรครับได้แก่ทั้งในเพราะอุปสัมบันและอนุปสัมบันและทั้งในเพราะบทที่มาในพระบาลีและไม่ได้มาในพระบาลีชัดเจนนะฉะนั้นถ้าเป็นการล้อเลียนนะครับโดนทุกภาษิตทั้งหมดภาษิต
ที่เราเรียนนั้นเราเกียร์เรื่องคำด่าคุณเห็นไหมว่ามีทั้งคำด่าอย่างสูงอย่างต่ำใช่ไหมไม่ได้เป็นคำเหมือนชมนะถ้าเจตนาจะล้อเลียนจะด่าเนี่ยก็จะมีอาบัติเลยเห็นไหมต้องเจตนาด้วยสิมันต้องอย่างน้อยถ้าเกิดจะเป็นทุพภาษิตคือต้องล้อเลียนใช่ไหมจะหัวเราะจะเล่นน่ะเพราะท่านกล่าวโดยสามัญว่าทุพภาษิตทุพภาษิตแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าพูดไม่ดีพูดไม่ดีนะครับไม่ต้องชั่วหรอกไม่ดีก็พอพูดไม่ดีนะครับคือไม่ได้กล่าวจะโจมลงไปว่าต่อหน้าหรือรับหลังเอาเรียนตรงนี้อีกเนี่ยอธิบายเพิ่มให้อาจารย์ต้องหลายจึงกล่าวว่าเมื่อภิกษุกล่าวรับหลังแม้ด้วยบทที่ไม่ได้มาในพระบาลีก็ต้องบัตรทุพภาษิตเหมือนกันหนักกว่าเรื่องด่าอีกด่าเนี่ยคือต้องต่อหน้านะครับแต่ทุพภาษิตเนี่ยแม้จะรับหลังก็โดนเพราะท่านไม่ระบุเรื่องของการรับหลังเอาไว้เพราะอาบัติที่ต่ำกว่าทุพภาษิตนั้นไม่มีแล้วนะครับคือทุพภาษิตเดาเบากว่าทุกกฎอยู่นะท่านรับจำจะแนกอาบัติอ่ะเพราะในการเราเรียนรับหลังนี้การที่จะไม่ต้องอาบัติเลยไม่ควรแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นนติของอาจารย์วิมติวินสันนีดีกานะครับคือไม่มีกล่าวเลยตรงในพระบาลีแน่ในตรรกถาเรื่องการล้อเลียนรับหลังอ่ะแต่ในวิปติวินโยทนีดีกาท่านเห็นว่าจะไม่ต้องอาบัติเลยไม่ควรแต่จะบอกว่าทุกกฎก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทุกกฎมันหนักกว่าทุกภาษิตท่านก็เห็นว่าต้องเป็นทุกภาษิตนั่นแหละและท่านมีเหตุผลอยู่ก็คือว่าในเรื่องทุกภาษิตเนี่ยไม่มีการระบุเรื่องพูดต่อหน้าเอาไว้ไม่เหมือนเรื่องการด่าการด่าระบุไว้ต่อหน้าจะน่าคุณเราดิเห็นไหมการด่าเนี่ยบอกว่ากะพิสูรูปใดรูปหนึ่งเห็นไหมครับเรื่องการด่ามีการพูดว่าต้องพูดได้พิสูจน์รูปหนึ่งฟังด้วยแต่เรื่องทุพภาษิตไม่มีการระบุตรงนี้ไว้ท่านก็เลยคิดว่าท่านจะเว้นว่าอย่างนี้นะว่ารับหลังก็โดนตัวนี้มาจากวิชาพุทธิดีกานะอาจารย์หลายกล่าวว่าเมื่อว่ากล่าวเพราะต้องการจะล้อเล่นแม้รับหลังก็ต้องบัตรทุพภาษิตเหมือนกันมติเดียวกันเลยทั้งอาจารย์วิชาพุทธิดีกาทั้งอาจารย์นิมิติวินโยชนีดีกาเห็นว่าล้อเลียนรับหลังทุพภาษิตสมณวาทานะแบบนี้เห็นเหมือนกันเมื่อภิกษุถึงจะโกรธแล้วว่ากล่าวเพราะตนเป็นผู้มีปกติตีเย็นบาปต้องอาบัติทุกกฎไม่รอดนะครับถึงจะเป็นอธิยาศัยแบบนั้นมักตำหนิตีเย็นบาปว่าจริงอ่ะแต่ว่ากล่าวออกไปอ่ะด้วยจิตโกรธเนี่ยไงก็ต้องอาบัติทุกกฎนะครับครับถ้าจิตโกรธอ่ะงั้นก็ต้องทุกกฎอ่ะ เมื่อว่ากล่าวรับหลังเพราะตนเป็นผู้มีปกติตีเย็นบาปไม่ต้องอาบัตินี่มาชลวุฒิการเราเห็นอย่างนี้นะคือตรงนี้ต้องเอาจดีกามาให้เพราะว่าในสักถามไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้รายละเอียดตอนนี้นะใครอ่านเรื่องจักขุบาลไหมครับพระจักขุบาลพระจักขุบาลต้องไม่ต้องอาบัตินะเพราะอะไรมันต้องมีจิตโกรธเท่านั้นนะครับสิครับวันนี้ยังไงก็ไม่มีทางต้องอาบัติเลยตอนว่าสามเณรนะนะครับเพราะสิครับวันนี้ไหมเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวสิครับวันนี้เป็นอกุศลจิตอย่างเดียวด้วยนะครับเรื่องการด่าเนี่ยโลกบัญชาด้วยจริงแล้วคุณจะจำเรื่องนั้นเนี่ยจำแนกอาบัติเนี่ยผมว่าต้องจำมันสำคัญนะเนี่ยคุณก็ดูในหนังสือกลางขาคนจำทำไว้จำง่ายเล่นมันเล็กเองทำเล่นมันเล็กใครจะได้พกง่ายไงพกสะดวกนะครับเปิดหาดูนะนะครับคนจำนะครับจำแนกอาบัติบางอย่างเนี่ยผมว่าต้องได้ง่ายแล้วเนี่ยเรื่องล้อเลียนกันเนี่ยนะฉะนั้นต้องระวังนะครับต่อมาอนาบัติมีอะไรบ้างดูอนาบัติต่อนะท่านมันจะไม่ต้องอาบัตินะครับ1ถึง3คือมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งอบรมสั่งสอนนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังแต่ละอย่างนะครับเป็นยังไงมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งสั่งสอนเนี่ยมุ่งอัดก็เช่นอธิบายความหมายของคำว่าเจ้าเป็นคนจันทานเป็นต้นก็คือเช่นผมสอนวินัยนี่ไงอธิบายเรื่องจันทานคืออะไรอะไรพวกนี้นะครับมุ่งอัดมุ่งทำก็คือกล่าวพระบาลีไปคือกล่าวคำด่าตามพระบาลีอ่ะไม่ใช่เราพูดไม่พูดฟังเมื่อกี้จะเป็นคนพาลจะเป็นคนหลงอะไรพวกนี้พูดตามพระบาลีไปไม่ได้คิดจะด่าใครก็เป็นการเรียกว่ามุ่งทำเข้าใจคำแตกต่างยังมุ่งอัดคืออธิบายคำด่ามุ่งทำคือกล่าวคำด่านั้นออกไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครพูดตามหลักให้ฟังเฉยๆนะครับส่วนมุ่งสั่งสอนคือเมื่อท่านอยู่ในการท่ำสอนกล่าวในว่าแม้บัดนี้เธอจะเป็นจันทานเธอก็อย่าทำบาปอย่าได้เป็นผู้ทั้งมืดมาและมืดไปเลยเป็นต้นเห็นไหมที่ผมเคยพูดให้ฟังอ่ะมันไม่เหมือนกันนะการสอนหรือการด่าเนี่ยเนี่ยสอนสอนให้ฟังว่าเรื่องโทษเรื่องคุณหรือการเป็นคนดีคนไม่ดียังไงพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกับการด่านะก็อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นการ
สอนนะครับก็ไม่เป็นอาบัติในข้อนี้4วิกลจริต5ฟุ้งซ่าน6ถูกเวทนาบีบคั้น7ก็ต้นบัญญัติในแก่พวกฉัพพคีนะครับพวกนี้ไม่ต้องอาบัติทั้งหมดฟุ้งซ่านอธิบายว่าก็คือพวกถูกอมนุษย์เข้าสิงหรืออมนุษย์แกล้งนะครับทำภาพน่ากลัวหลอกตอนนั้นคือก็ด่าโน่นด่านี่ไปทั่วนะครับมันเป็นอาบัตินะครับองค์ครับจำองค์1คือพร้อมกันแล้วกันนะทั้งบาลีทั้งแปลเลยโอมัสสวาทสิกขาบทนี้มีองค์4คือ1ยังอัปโกสติตัสสะอุปสัมปันนตาผู้ถูกด่าเป็นอุปสัมบัน2อนัญญาปะเทเสนะชาติอาติหิอัปโกสนังด่าตรงๆด้วยชาติกำเนิดเป็นต้น3มังอัปโกสติติชานานาผู้ถูกด่ารู้ว่าภิกษุรูปนี้กำลังด่าเรา4อัฏฐปุเรขาราตาทีนังอภาโวไม่มีการมุ่งอัดเป็นต้นจำได้ไหมเอาเฉพาะคำแปลก็พอด่าใครด่าอุปสัมบันคือด่าภิกษุการด่าตรงๆด้วยแล้วก็ต้องด่าด้วยชาติกำเนิดเป็นต้นด้วยนั่นเนี่ยถ้าตามองค์เนี่ยต้องด่าใน10อย่างที่เรียนไปอ่ะมีชาติมีชื่อมีตระกูลหน้าที่การงานศิลปวิทยาโรครูปลักษณ์กิเลสอาบัติและคำด่ามีทั้งหมดนี้นะครับถ้าด่าต้องเหนือจากนี้เป็นแค่ทุกกฎนะจะเบาลงมาต้องด่า10อย่างที่ศิลปินปาจิตีผู้ถูกด่าต้องรู้ว่าที่สุดนี้ก็บังด่าแล้วด้วยถ้าเกิดด่าไปเขาไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่เป็นอาบัติในข้อนี้เนี่ยต้องด่าแล้วเขาต้องรู้ตัวด้วยว่าถูกด่าอยู่ถ้าเขาไม่ได้ยินใช่ไหมอะไรนะรอดไปนะครับไม่โดนคนรู้เรื่องคันธุมสิทธิ์คือล้อเลียนล้อเลียนครับแล้วก็ไม่มีการมุ่งอัดเป็นต้นเนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยนะครับสมุทฐานเป็นต้นเป็นเช่นกับอธินาทานสิกขาบทครับคืออะไรสมุทฐานที่4 5 6นะครับกายจิตวาจาจิตหรือกายวาจาจิตนะครับเป็นกิริยาต้องเพราะกระทําเราดูนิดนึงอ่ะเป็นกิริยาต้องเพราะกระทําเป็นสัญญาวิโมกนะครับพ้นจากอาบัติได้เพราะไม่มีสัญญาคือถ้ามีเจตนาจะด่าก็ไม่มีอาบัตินะเป็นจิตตกะต้องมีจิตคิดจะด่าประกอบด้วยเป็นโลกวัชชะเป็นอกุศลแน่นอนถ้ารู้อยู่ก็ทําอะไรนะครับเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมก็ได้เป็นอกุศลจิตแล้วก็ทุกขเวทนาชัดเจนนะเห็นข้อแตกต่างจากข้อก่อนไหมข้อภาษาว่าข้อก่อนเนี่ยได้ทั้งเวทนา3แต่ข้อนี้ได้แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวนะครับส่วนอาบัติสุภาษิตสุภาษิตผมสอนตรงนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีข้อแยกต่างหากสุภาษิตเนี่ยเป็นธรรมเทศนาสมุฏฐานคือวาจาจิตเรียนไปแล้วไงประชิก4ธรรมเทศนา5ธรรมนุภาสนะ6ใช่มั้ยครับธรรมเทศนา5คือวาจาจิตไม่น่าบอกเลยเพิ่นเอาจริงเนี่ยเนาะจะสอบดูว่าจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะคุณขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะเป็นกิริยาต้องเพราะกระทำนะครับสัจจวิโมกพ้นจากอาบัติเพราะไม่มีเจตนาถ้าไม่ได้คิดจะล้อเลียนเขาเลยเผลอพูดออกไปไม่เป็นอาบัตินะสจิตตกะนะครับต้องมีจิตประกอบด้วยเป็นโลกวัชชะถ้ารู้ว่ามันทำอะไรอยู่จิตอกุศลอย่างเดียววจีกรรมเป็นอกุศลจิตแล้วก็เป็นเวทนา2รู้ไหมว่าทำไมทุกภาษิตถึงเป็นวาจาอย่างเดียววิธีการอย่างเดียวไม่มีกายกรรมร่วมด้วยเพราะอะไรใครรู้บ้างทำไมทุกภาษิตถึงเป็นวจีกรรมอย่างเดียวไม่มีกายกรรมร่วมด้วยเอ้าทีเรื่องด่ายังเป็นทั้งกายทั้งวาจาเลยเห็นไหมนี่ก็ด่ากันแต่เป็นเจตนาจะล้อเล่นนะจะล้อเลียนนะเพราะมันเป็นคนละสมุฏฐานกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทเป็นอธินาทานสมุฏฐานแต่ทุกประสิทธิ์เป็นธรรมเทศนาสมุทฐานไหมวาจาจิตอ่ะนี่ไงไม่มีกายนะครับมีแต่วาจากับจิตแต่เป็นอสุรจิตนะครับแล้วก็เวทนา2กับสุขกับอุเบกขาใช่ไหมเพราะถ้าเกิดทุกข์ใครก็ไม่ใช่ล้อเล่นแล้วถ้าคิดจะตานี่แสดงว่าเป็นอวัตถิข้อหนึ่งไปแทนแล้วถ้าเกิดเป็นทุกประสิทธิ์คือกรณีต้องสุขหรืออุเบกขาเท่านั้นนี่อธิบายว่าในสมันตานั่นนี่เรื่องสมุทฐานของทุกประสิทธิ์เนี่ยส่วนในความเห็นวิมุตติวิโรชนีฎีกานะครับอธิบายเรื่องนี้ไว้เรื่องเราเรียนทางกายเนี่ยนะเป็นความจริงว่าเพราะต้องการจะล้อเล่นแม้สำหรับวิสูผู้เสียแทงด้วยกายวาจาและจิตเฉพาะวาจากับจิตเท่านั้นที่เป็นองค์ของอาบัติ
คือถ้าเกิดมีการล้อเลียนไปด้วยการทำทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็จิตประกอบด้วยนะวาจาก็พูดกายก็ทำท่าทางประกอบอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมที่สมัยก่อนมันจะมีทำล้อเลียนท่าทางกันอ่ะในพุทธกาลจะมีนะนางกุชุตลาเดชานางอ่ะล้อเลียนพระประเสริฐพุทธเจ้าใช่ไหมครับทำเป็นคนหลังค่อมอ่ะพระคุณเจ้าเราเดินอย่างนี้อย่างนี้ทำท่าหลังค่อมนะครับเฉพาะวาจากับจิตเท่านั้นที่เป็นองค์ของอาบัติข้อทุพภสิทธิ์ตัวนี้นะครับส่วนกายแม้จะมีอยู่ด้วยก็ไม่จัดเป็นองค์ต้องอาบัติด้วยเพียงกายวิการล้วนไม่ได้เหมือนกับอาบัติเพราะการแสดงธรรมแต่ในเพราะการเสียแทงด้วยกายนี้นำพิสูจน์ผู้เสียแทงถึงจะไม่เป็นอาบัติด้วยอาบัติทุพภสิทธิ์แม้ก็จริงถึงกระนั้นพึงทราบว่าก็ต้องอาบัติทุกกฎอยู่ดีด้วยสิกขาบทที่ห้ามการเล่นด้วยกายไม่โดนข้อทุพภสิทธิ์ครับเราเรียนด้วยกายโดนข้อทุกกฎถือว่าการเล่นเคยสอนแล้วเรื่องการเล่นพระเล่นไม่ได้เล่นอยู่ทุกกฎหนักกว่าทุพภสิทธิ์นั่นเองเอาจริงทุพภสิทธิ์เนี่ยเบากว่าทุกกฎนะถ้าพูดจำประเภทอาบัติอะนี่มันในมติวินัยชนีฎีกานะครับเล่ม2หน้าที่3ถึง4นะครับข้อจบไปอีกข้อนะครับเนี่ยวันนี้ถือว่าเรียน2สิกขาบทแล้วนะคุณเรียนทั้งโอมสัมปทาสิกขาบทแล้วก็เรียนทั้งทุพภสิทธิ์คู่ไปเลยนะครับก็ที่ต้องจำหลักๆคืออะไรใจความของสิกขาบทเรื่องการด่าท่านต้องจำแบบนี้เลยนะครับด่าใครเอาด่าใครด่าภิกษุต้องด่าตรงๆด้วยถ้าด่าด้วยอ้อมเป็นไรอย่างมากคือทุกกฎนะครับแล้วก็ต้องด่าโดย10อย่างนี้คือโดยชาติตระกูลหน้าที่การงานศิลปวิทยาโรครูปลักษณ์กิเลสอาบัติและคำด่าตัวอย่างยกให้ฟังไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างจริงๆถ้าจะเรียนให้มันได้ประโยชน์คุณจะจำไม่ได้แล้วเนี่ยชาติชื่อตระกูลหน้าที่การงานศิลปวิทยาโรครูปลักษณ์กิเลสอาบัติคำด่านะครับถ้าเกิดทำอย่างอื่นจากนี้ก็จะมีอาบัติวาลงมาตามลำดับนะก็ควรจะจำจนได้อาบัติด้วยเห็นไหมเพราะมันมีรายละเอียดอยู่เห็นไหมครับด่าโดยอ้อมโดยอกุศลวัตถุ10ก็เป็นทุกกฎไปนะครับถ้าด่านอกพระบาลีจะเป็นทุกกฎไปนะครับด่านุ่มสัมบันจะด่าแบบอ้อมหรือตรงก็ตามก็เป็นทุกกฎทั้งหมดนะส่วนล้อเล่นจะล้อต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามล้อพระก็ตามล้อโยมล้อเนนก็ตามก็เป็นทุพภสิทธิ์ทั้งหมดนะครับอนาบัติก็มีตรงนี้นะมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งรวมหลังสอนมุ่งทำก็คือกล่าวตามพระบาลีที่เป็นคำด่าในพระบาลีนั่นนะครับมุ่งอัดก็คือคำอธิบายของพระบาลีตรงจุดนั้นมุ่งสั่งสอนก็คือเป็นการสั่งสอนเขาแต่คำสั่งสอนนั้นจะมีคำที่เป็นคำด่าอยู่ด้วยในนั้นนะครับก็ไม่เป็นอนาบัตินะแล้วก็มีคนจะดีต้นบัญญัติวันนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วเนาะส่วนองค์อ้าวจำเทคนิคเนี่ยไม่ได้เคยสอนไปทำไงจำได้พยายามให้มันสั้นๆเอาไว้นะจะให้มันยาวข้อแรกก็จำยังไงดีพระด่าพระด่าพระตรงๆน้องข้อสองตรงๆข้อสามเขารู้ไหมเขารู้เขารู้ว่าเรากำลังด่าเขาข้อสี่ก็เฮ้ยสาระอะไรข้อสี่คือมันบอกว่าได้สาระเหรอมันจะเข้าใจไหมว่าได้สาระเออไม่มุ่งประโยชน์คือไม่มีการมุ่งอัดเป็นต้นไม่มีการมุ่งสั่งสอนจริงๆเป็นต้นก็คือที่เราเรียนเมื่อกี้มุ่งอัดมุ่งทางมุ่งสั่งสอนอะถ้ามีสามอย่างนี้ยังรอดอยู่นะครับถ้าไม่มีสามอย่างนี้คือจะด่าอย่างเดียวก็เต็มๆเลยนะครับแล้วก็จำหลักไว้ว่าจิตในสิกขาบทนี้ต้องเป็นโกรธด้วยนั้นด้วยนะครับจิตโทสะนะจริงๆมันรู้ตัวอยู่นะเวลาเราพูดอะไรไปอ่ะเจตนาเราคิดยังไงนะครับมันจะรู้ตัวเองอยู่หรอกเวลาเราพูดอ่ะวันนี้ก็แค่นี้พอเนาะได้อีกสิกขาบทนึงนะครับอะระเมตตาวตาครับ